ค่ะทุกคนตอนนี้หิมะตกหนักนะคะต้องใช้ร่มนะคะเดินออกมาหน้าบ้านขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะค่ะในคลิปนี้รถก็จะพาทุกคนไปชมห้องนอนของรถนะคะห้องนอนออแพร์นอร์เวย์อยู่เมืองคริสเตียนซันว่าเป็นยังไงกันบ้างคือออแพร์ก็คือพี่เลี้ยงเด็กนะคะซึ่งก็มาทำงานแบบฟรีนะคะที่พักอาหารแล้วก็ได้เงินเดือนด้วยแต่ก็ได้ไม่เยอะนะคะแล้วก็ทำงานวันละ5-6ชั่วโมงนะคะสัปดาห์ละ30ชั่วโมงเดี๋ยวขึ้นไปดูกันเลยนะคะตอนนี้เราก็อยู่ในบ้านโฮสต์แล้วนะคะแล้วก็น้องก็ตื่นแล้วนะคะมี2ประตูตรงนี้ประตูแรกเป็นห้องน้ำนะคะรถก็มาอาบน้ำที่ห้องนี้นะคะเพราะว่าที่ห้องรถไม่มีห้องน้ำในตัวนะคะต่อไปเราจะพาไปดูห้องออแพร์กันนะคะเปิดประตูนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นห้องเสื้อผ้าของน้องแล้วก็ห้องตากผ้าด้วยนะคะห้องนี้จะเย็นมากเลยเพราะว่าไม่มีเครื่องฮีเตอร์นะคะเครื่องทำความอุ่นแล้วก็มีเตียงเสริมเอาไว้สำหรับถ้ามีแขกมาพักเราก็จะเคลียร์พื้นที่ตรงนี้แล้วก็ให้แขกพักนะคะไปดูห้องออแพร์กันโอเคอิซาเบล open the door come open the door come yeah come go inห้องออแพร์ก็จะประมาณนี้นะคะมาพร้อมกับเสียงเพลงรถจะชอบนำเสื้อโค้ทมาห้อยไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็นี่ก็เป็นคอมพิวเตอร์ของรถแล้วก็ข้างนอกก็เป็นวิวสวยงามเมื่อกี้จะเห็นโต๊ะนี้รกๆก็เลยเคลียร์นิดหน่อยนะคะแล้วก็ถ่ายคลิปแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นทีวีรถไม่ดูทีวีมานานมากแล้วนะคะดูแต่หนังใน Netflix แล้วก็ดู YouTube อะไรประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นที่ว่างเอาของวางรถก็เตรียมใกล้จะกลับไทยแล้วนะคะก็ตื่นเต้นเตรียมกระเป๋าก็ตรงนี้ก็เป็นตู้เสื้อผ้าเสื้อผ้าก็ไม่เยอะเพราะว่าเก็บเข้ากระเป๋าใหญ่เพื่อรอเดินทางกลับไทยค่ะห้องก็ไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่เกินไปนะคะพาเพื่อนๆรถก็ได้พาเพื่อนๆนะคะทัวร์บ้านโฮสต์ของรถแล้วนะคะรวมทั้งห้องนอนของรถนะคะห้องนอนออแพร์ของบ้านนี้นะคะออแพร์คริสเตียนซันนะคะวันนี้รถก็อยู่กับน้อง2คนนะคะพอดีว่าน้องไม่สบายก็เลยอยู่บ้านกับน้องเมื่อกี้ลงไปข้างล่างที่น้องนอนหลับอยู่นะคะแล้วพอรถเดินขึ้นมาน้องก็ตื่นพอดีเลยค่ะรถก็ขอบคุณเพื่อนๆและพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้หากเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ช่วยแชร์กันได้และช่วยกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทางช่องรถทิยดาทาวเวอร์บ๊ายบายค่ะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมวิดีโอนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆก่อนใครค่ะ